ครับทีนี้ก็มาถึงชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงโตเจ้าป่านี่แหละเนาะดาวประจำตัวไปอยู่ที่ไหนดาวประจำตัวเนี่ยไปอยู่ในเรือนกรรมะซึ่งหมายถึงการกระทำต่างๆการงานอาชีพต่างๆที่จะตัวหวังพึงจะได้ปฏิบัติลงมือกระทำเองนี่ก็คือตัวนี้กรรมะเป็นดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาภิมุขก็ถือว่าตัวเองมีความโดดเด่นในสิ่งที่จะกระทำได้ลงไปในช่วงนี้ดาวการเงินดาวการเงินไปอยู่ในเรือนของราศีเมษร่วมกับดาวพฤหัสร่วมกับดาวราหูเป็นเทวีโชคและเป็นจตุสดายโชคเป็นเรือนสุภะซึ่งหมายถึงความสุขความสำเร็จความคาดหวังสิ่งดีงามนี่นะครับคือการที่จะมีรายได้เข้ามาเนี่ยนะถ้าพูดไปเป็นแบบนี้ไปอยู่ในตำแหน่งของดาวที่มันเป็นคู่ศัตรูก็จริงนะอันนี้ต้องระวังคำพูดคำจาเอาไว้ด้วยพูดดีก็จะเป็นสีจ่ายตนนะครับถ้าพูดมากทำให้คนสับสนวักบนมันก็จะสร้างปัญหากับตัวเองนะเพราะตำแหน่งสุภาพเนี่ยเน้นในเรือนที่ว่าต้องพูดในลักษณะที่มันดีงามดีละเมียในลักษณะของติดฮาติดตลกเฮฮามีสาระเนี่ยอันนี้ก็ส่งเสริมตัวเองได้อยู่แต่เมื่อมันเป็นลักษณะคู่ที่มันส่งเสริมทางที่เสียเนี่ยอย่าไปพูดในลักษณะโน้มน้าวหลอกลวงคนอื่นมันจะสร้างกรรมให้กับตัวเองมันจะส่งผลเสียในอนาคตด้านการเงินนะครับพูดดีก็จะได้ดีละนะสีสิงการเงินนะครับถ้าพูดไม่ดีละมันก็จะมีปัญหาปากแตกได้เพราะอย่าลืมว่ามฤตยูร่วมเรือนมันคือสิ่งที่ทำให้แตกร้าวเสียหายแก่คำพูดตัวเองถ้าไปด้านอาหารการกินก็ต้องระวังเรื่องปวดท้องเก็บท้องนั่นแหละการที่จะมีเงินมีโชคลาภมันต้องยึดคำว่าถูกต้องคำว่าดีงามเอาไว้ด้วยดาวที่ไปตกตำแหน่งกรรมะมันก็บอกอยู่แล้วว่ายึดในทางที่ดียึดในทางที่มีเกียรติการเงินรายได้ตัวนี้มันโยงไปหาของมรณะก็คือต่างถิ่นนะเดินทางต่างถิ่นได้ไหมก็ได้อยู่แสวงหาโอกาสจากต่างถิ่นต่างแดนได้ไหมก็ได้อยู่ฝันเป็นตัวเลขได้ไหมมันก็ได้อยู่เพราะทำไมถึงว่าบอกให้ว่าในพูดดีเพราะพุทธไปเป็นตำแหน่งลาภะลาภะไปอยู่สุภะลาภที่จะได้มาลาภจากสิ่งที่ดีคุณงามความดีพูดในทางที่ดีเทวีโชคเนี่ยคือผู้ใหญ่ผู้หญิงพูดไม่ดีขัดหูเขาก็จะให้โทษให้ทุจริตแก่ท่านงานที่มันจะได้มันก็จะไม่ได้ไงแต่เมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาเป็นกรรมะก็คือความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามของตัวเองการรู้จักปรับเปลี่ยนวิธีคิดแก้ไขกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ส่งเสริมนะครับเรียกว่าจะได้อะไรมาเนี่ยมันก็ต้องลงทุนลงแรงหน่อยมีไอเดียต้องมีความคิดหน่อยการแสวงหาโอกาสนี่มันถึงจะเห็นผลนะไม่ใช่จะคิดแล้วไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้อะไรนะเนี่ยเพราะกรรมะนี่คือการกระทำทุกอย่างของเจ้าตัวคือเลขหนึ่งไปอยู่ในเรือนกรรมะร่วมเรือนกับร่วมเรือนดาวศุกร์นะครับศุกร์ก็มาเป็นมรณะคือการรู้จักพลิกแปลงเพราะดาวพฤหัสมันส่งผลในทางที่ดีให้อยู่แล้วมีเกณฑ์ในโชคลาภแบบแปลกแบบไม่คาดคิดคาดฝันที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งปฏิหาริย์นั่นแหละนะชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วง16พฤษภาถึง25พฤษภานะครับและดาวอาทิตย์ได้เต็มเป็นตำแหน่งปุตตะไปเป็นมรณะปุตตะก็คือเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่ไม่ใช่พระเอกเป็นพระรองไม่ใช่นางเอกแต่เป็นนางรองนะครับเรียกว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งนั่นแหละไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะปุตตะเนี่ยถ้าถูกก็คือไม่ใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นถูกอะไรที่มันรองลงมาแหละจะ2 3 4ได้หมดซื้อตัวใหญ่ๆหวังจะถูกหวังจะรวยมันก็ไม่ได้อาศัยแรงจากดาวศุกร์เข้ามาเกื้อหนุนและดาวอังคารเข้ามาส่งตัวนี้มันก็ไปจากไหนตัวอังคารไปจากพันธุเจ้าที่ไงเจ้าที่เจ้าทางไงสิ่งที่ปกปักรักษาคุณในบ้านในเรือนเพื่อนล่ะเพื่อนนำโชคมาให้ได้ไหมก็ได้อยู่ครับสัจฉะไปเป็นตำแหน่งเป็นเพื่อนโทรมาบอกทางไกลอย่างนี้เพื่อนอยู่ต่างประเทศโทรมาบอกก็ได้หรือที่อยู่ทำงานอยู่ที่ไกลๆโทรบอกกันได้ซื้อนี่เนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ได้แบบนี้อยู่เพราะมันมรณะนี่คือทางไกลนะคือทางไกลของเก่าก็ได้นะมรณะของที่มันเก่านี่คือเกี่ยวข้องกับไอ้สิ่งที่จะนำมาเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะครับถ้าเป็นคนนะก็คือคนก็เป็นคนทางไกลนำโชคลาภมาให้ถ้าหากในกรณีที่คุณไม่ได้ไปเดินทางไปไหน
หากคุณมีการติดต่อคนทางไกลเกี่ยวกับเรื่องการงานแสวงหาโอกาสดีๆเนี่ยมันก็มีช่องทางโอกาสที่จะได้ออเดอร์ใหม่ๆเล็กๆมันก็มีนี่คือโชคลาภนะครับเพราะโชคลาภอย่าไปตีแค่ว่ามันจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันหมายถึงโอกาสการแสวงหาโอกาสที่ดีการลงทุนการทำงานซื้อของมา100นึงไปขายได้400 500เนี่ยมันก็คือโชคแล้วนะครับใครมีของเก่าที่บ้านเนี่ยบูชาอยู่เสมอเนี่ยก็มีเกณฑ์จะให้โชคให้ลาภเมียเป็นของเก่ามั้ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดเอานะกราบไหว้บูชาทุกวันด้วยใช่มั้ยอันนี้หยอกสรุปแนวทางของโชคลาภของดาวของคนราศีสิงห์นะมีโอกาสถูกเล็กๆนะครับแต่คุณก็ต้องทำอะไรที่มันถูกต้องตรงไปตรงมานะจึงจะเกิดโชคลาภผลดีกับตัวเองนะครับของเก่าสิ่งที่บูชาเคารพกราบไหว้อยู่เสมอนั่นแหละจะให้โชคให้ลาภนี่คือแนวเส้นทางของการที่จะมีโชคนะมาอยู่แถวๆนี้นะครับครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีกันนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของราศีกันด้านโชคลาภและการเงินตั้งแต่วันที่16พฤษภาไปจนถึงวันที่25พฤษภานะครับย้ำอีกทีนะครับการที่จะหาลัคนาเกิดของตัวเองให้มันชัดเจนแม่นยำเนี่ยมันต้องใช้ทั้งวันเกิดเดือนเกิดปีพ.ศ.เกิดและก็เวลาเกิดที่แน่นอนนะครับไม่ใช่เอาแค่วันเดือนปีเกิดเท่านั้นต้องใช้เวลาเกิดด้วยนะทีนี้ก็มาดูเรื่องการเงินและโชคลาภชาวลัคนาราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่จะดูดีอีกปีนึงอยู่นะหลังจากปีที่แล้วนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะไปตกดาวพฤหัสได้ตำแหน่งอริทำอะไรก็ติดขัดๆอยู่พอมาปีนี้พฤหัสเล็งตัวเองนะครับเดือนนี้ในช่วงเดือนนี้ตั้งแต่วันที่16เนี่ยถึงวันที่25พฤษภาเนี่ยพฤหัสก็เล็งดาวศุกร์ดาวการเงินก็มาเล็งตัวเองอีกนะครับดาวอังคารดาวคู่มิตรกับดาวศุกร์ก็มาร่วมเรือนนะครับดาวการเงินไปอยู่ในตำแหน่งปัตตนิก็คือหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่รักคนรักเงี้ยนะครับนี่ถ้าเป็นในลักษณะของการที่จะหาเงินหรือสร้างรายได้ในเดือนที่ว่านี่นะก็คือการเสี่ยงโชคนี่ต้องอาศัยอะไรทีนี้มันต้องอาศัยเพศตรงข้ามแล้วล่ะในการที่จะเสี่ยงโชคสำหรับคนมีคู่มีแฟนเนี่ยนะหรือซื้อร่วมกันกับญาติพี่น้องได้ไหมก็ได้ไหมก็ได้อยู่นะครับถ้ามีลักษณะของการร่วมลงทุนกับญาติพี่น้องแต่พันธุนี่มันหมายถึงที่อยู่อาศัยด้วยนะเจ้าที่เจ้าทางให้โชคให้ลาภได้ไหมก็ตีได้นะยานพาหนะให้โชคให้ลาภได้เหล็กรถทะเบียนรถพวกนี้ดาว6ก็มาจากตำแหน่งสุภะด้วยก็รวมเอาความสำเร็จนะความสุขความสำเร็จมาจากตัวนี้สุภะนี่มันหมายถึงหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะครับที่ตัวเองเคารพนับถือเนี่ยมาส่งผลที่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันต้องพึ่งตัวนี้จะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนที่ว่านี้การที่จะแสวงหาโชคลาภในปีเดือนที่ว่านี้นะมันก็เป็นไปได้มีโอกาสที่จะถูกได้นะครับเลขที่บ้านทะเบียนรถหรือเจ้าที่เจ้าทางโดนจิตโดนใจอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าคำว่าลาภโชคลาภตัวนี้มันไม่ได้หมายแค่การเสี่ยงโชคนะเท่านั้นนะครับมันหมายถึงว่าโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้แล้วก็คือหน้าที่การงานสิ่งที่แต่ละคนทำอยู่นั่นแหละมันจะเป็นแรงดึงดูดนำแนวทางความเสถียรในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่ามีงานอะไรทำอยู่มันก็จะได้มาขายสินค้าอยู่มันก็จะได้มากขึ้นว่าคุณจะทำมาค้าขายอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนที่ว่านี้ย่อมจะมีผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆที่กระทำอยู่นะครับและโอกาสตัวที่ว่านี้ดาวพฤหัสมันหมายถึงปัญญาความรู้ครูบาอาจารย์ความรู้ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะได้พบเจอจะได้กระทำเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวเปิดทางให้คุณเปิดทางในลักษณะเป็นช่องทางหาเงินเพิ่มเข้ามาได้อีกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือนอย่างเดียวเพราะพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้มันอยู่เป็นปีนะมันอยู่เป็นปีโอกาสดีๆเนี่ยมันจึงมากกว่าเดือนด้วยซ้ำนะครับ
ฉะนั้นใครที่กำลังทำอะไรอยู่ก็ตื่นตัวได้แล้วนะครับคนจะรวยก็คือคนที่ต้องลุกขึ้นมาทำนี่คือโอกาสแสวงหาการเงินความสำเร็จมันเปิดรอคุณอยู่แล้วทั้งปีเลยก็ว่าได้มากกว่าเดือนนั่นแหละนะและทีนี้การสร้างเสริมบุญให้กับตัวเองมันมีอะไรมันมีตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือการทำบุญให้กับบรรพบุรุษก็ได้ให้เงินให้พ่อให้แม่พาพ่อพาแม่ไปเที่ยวให้เงินผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านนั่นแหละนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอย่างนี้คือในลักษณะของการส่งเสริมดวงชะตาตัวเองนะเมื่อคุณทำดีเมื่อคุณมีความกตัญญูคุณจะไหว้วอนจะขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมดลบันดาลให้เห็นผลได้ทันตาหากคุณมัวแต่เอาสนุกสนานเฮฮาสิ่งที่ได้มาก็คือความหมดเปลืองทางรายจ่ายทรัพย์สินนั่นเองนะครับเรียกว่าแนวทางความสำเร็จการเสริมดวงกับตัวเองคือความกตัญญูทั้งปีตลอดชีวิตด้วยนั่นแหละนะยิ่งเอาเฉพาะถ้าเป็นเฉพาะช่วงเดือนเนี่ยก็ยิ่งสำคัญยิ่งให้ต้องทำนั่นเองนะครับจะเรียกว่าความกตัญญูรู้คุณคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีบุญคุณด้วยทำทุกวันไม่มีผิดมีแต่จะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองนะครับนี่คือตัวส่งเสริมอาชีพการเงินการงานและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันนะครับ